จารย์สีทองอารีวงศ์เป็นคนจังหวัดแพร่เป็นลูกเจ้าวงศ์แสนสิริพันธ์อดีตเสรีไทยเป็นหลานพระวิชัยราชาเมื่อเรียนจบมัธยมต้นที่โรงเรียนที่แพร่แล้วก็ได้รับทุนไปเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเรียนที่นั่นเขาจะสอนภาษาอังกฤษสอนดนตรีเฉพาะเปียโนเท่านั้นไม่มีดนตรีชนิดอื่นสมัยนั้นบทเรียนหลายวิชาต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษจากที่นั่นนะคะเรียนที่วัฒนาจบแล้วจนเรียนต่อวิชาครูที่นั่นเลยได้เรียกว่าปปวิชาครูประโยคประถมมาจบแล้วก็มาอยู่แพร่สอนที่แพร่แต่ตอนหลังได้แต่งงานกับนายแพทย์บุญชมอารีวงศ์อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอมบิกจึงได้ย้ายมาอยู่เชียงใหม่มาอยู่เชียงใหม่ก็ได้เป็นครูสอนที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยสอนดนตรีกับภาษาอังกฤษจากนั้นก็ได้รับทุนไปเรียนดนตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีแล้วกลับมาสอนที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยอีกนะคะที่ได้รับเชิญจากจังหวัดให้มาเป็นล่ามของดยุกอกอดินบรือก็ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งที่ได้รับเพราะทั้งสามพระองค์ได้เสด็จใหม่เป็นพระราชอัตถกะของรัชกาลที่9แต่เสด็จมาก็มีความกังวลใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยที่จะเป็นล่ามเจ้าใหญ่ในโตอย่างนี้นะคะกังวลมากๆบางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะเพราะเวลาเราจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ก็พระองค์ท่านทั้ง3พระองค์น่ารักมากๆเลยนะครับเจ้าขุนศึกเป็นรายเป็นล่ามของควีนอลิซาเบธในอำเภอแก้วเนตรโยธินเป็นล่ามของเจ้าฟ้าหญิงแอนแล้วคุณยายได้เป็นล่ามของดยุกอกเดรินมะเรอพระสวามีนะครับมีความกังวลมากๆเลยค่ะไม่ทราบว่าเราจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ก็ทุกอย่างก็เป็นไปโดยเรียบร้อยท่านถามเราก็อธิบายเขามีอุตสาหกรรมทั้งหลายมาแสดงให้ท่านซึ่งก็ไม่เคยได้ทราบว่าเขาทำอะไรแต่เมื่อพระองค์ท่านเจ้าชายฟิลิปนะคะทำไมนั้นเมื่อพระองค์ท่านถามก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะท่านก็มีพระทัยดีมากๆแล้วก็ทั้งสองพระองค์สนใจขันเงินอ่ะเขาทำให้แสดงให้ท่านพระองค์ท่านดูพอดีเจ้าขนศึกเมงรายท่านก็อธิบายแล้วก็พอได้อยู่ใกล้ๆกันทั้งสองพระองค์ก็สนพระทัยเมื่อพระองค์ท่านถามอะไรคุณยายก็ตอบไปตามที่เราเข้าใจนะคะเพราะพระองค์ท่านก็มีพระทัยดีมากๆเลยถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเห็นว่าอันนั้นเป็นเกียรติของชีวิตของคุณยายก็ไม่นึกเลยว่าจะได้เป็นล่ามของเจ้าฟ้าชายเฟลิกตื่นเต้น ตื่นเต้นเพราะกังวลมากๆเลยนะคะ